สวัสดีครับนายครับวันนี้เจอกันในคลิปวิชาสุสาและพรรษานะครับผมวันนี้เรามาเรียนรู้บทที่1กันนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์นั่นเองว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูในคลิปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นชั่วโมงแรกของวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับมาถ้าพร้อมแล้วเข้าเรื่องกันเลยข้อ1ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับเมื่อเราโตขึ้นร่างกายเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยนะครับทำให้เรามีรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างกันมากมายดังนี้นะครับลักษณะรูปร่างนะครับเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยคนเราจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยของตนเองนะครับทำให้เกิดความแตกต่างกันเช่นเด็กจะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่นะครับคนชรามีผิวพรรณที่เหี่ยวย่นนะครับนอกจากเพศและวัยที่ทำให้มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ลักษณะรูปร่างของคนเราแตกต่างกันเช่นกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกราฟแสดงการเจริญเติบโตลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนไปตามวัยนะครับสังเกตเลยตั้งแต่วัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขตามวัยที่บอกไว้อยู่แล้วนะครับก็นี่สังเกตเลยว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กทารกเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยจนเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เนี่ยร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างนะครับลองสังเกตดูนะครับและอันต่อมานะครับน้ำหนักนะครับเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตามวัยเนาะตามอายุเนาะนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็มีผลต่อน้ำหนักตัวเช่นกันนะครับเช่นคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำนะครับน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะครับจะทำให้มีน้ำหนักตัวมากหรือที่เรียกว่าอ้วนนั่นเองนะครับส่วนคนที่เบื่ออาหารนะครับรับประทานอาหารได้น้อยหรือทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับก็จะทำให้มีน้ำหนักตัวน้อยผอมนะครับหรือที่เรียกว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับอันต่อมาส่วนสูงนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามวัยเนาะและจะเริ่มคงที่นะครับก็คือจะไม่สูงหรือเตี้ยลงแล้วนะครับตอนที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับนอกจากเพศและวัยเนี่ยส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าหากพ่อแม่ตัวสูงลูกก็จะมีโอกาสที่จะตัวสูงแต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตัวสูงขึ้นได้นะครับก็คือการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอนี่คือออกเป็นประจำนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราส่วนสูงขึ้นได้ตามวัยนะครับ2ลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับก็คือช่วง6ถึง12ปีนะครับลักษณะรูปร่างของเด็กวัย6ถึง9ปีเนี่ยเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะรูปร่างไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย9ถึง12ปีเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเพศชายเนี่ยเริ่มมีไหล่ที่ขยายขึ้นส่วนเพศหญิงก็จะมีเอวที่คลอดมากขึ้นนะครับต่อมาน้ำหนักและส่วนสูงนะครับช่วง 6-9 ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิงแต่เมื่ออายุ 9-12 ปีนะครับเด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายนะครับก็ให้สังเกตที่ตรงนี้นะครับ